ำไทยอะไรนะสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคำไทยอะไรนะกับพี่เอ๋ณัฐธิดาและข้าวตังที่อ้อนวอนขอเงินพี่เอ๋มาตั้งแต่เช้าค่ะพี่เอ๋คนสวยวันนี้พี่เอ๋สวยจังเลยครับพี่เอ๋คนสวยวันนี้หนังสือการ์ตูนเล่มใหม่จะออกแล้วครับข้าวตังมีเงินไม่พอซื้อหนังสือการ์ตูนเล่มใหม่จะมีใครใจดีซื้อให้ข้าวตังบ้างไหมครับถ้าพี่เอ๋ซื้อให้ข้าวตังข้าวตังสัญญาว่าจะไม่ดื้อไม่ซนจะตั้งใจเรียนช่วยทำงานบ้านจะทำตามคำสอนของพี่เอ๋ทุกอย่างเลยครับไม่ได้ค่ะยังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องมาชักแม่น้ำทั้ง5เลยค่ะอะไรนะชักแม่น้ำทั้ง5ค่ะเกี่ยวอะไรกับแม่น้ำด้วยแล้วทำไมมีตั้ง5แม่น้ำแม่น้ำอะไรบ้างข้าวตังอยากรู้แล้วครับสำนวนชักแม่น้ำทั้ง5หมายถึงการพูดจาหวานล้อมชักจูงด้วยถ้อยคำเพื่อให้ผู้พูดได้สิ่งที่ต้องการเหมือนที่ข้าวตังพยายามหวานล้อมพี่เอ๋อยู่ไงคะสำนวนนี้มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องมหาชาติในช่วงที่ชูชกทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดรชูชกได้พูดจาหวานล้อมยกย่องพระเวสสันดรว่ามีพระทัยกว้างเหมือนแม่น้ำทั้ง5ค่ะโดยแม่น้ำที่พูดถึงหมายถึงแม่น้ำสายใหญ่ในอินเดียทั้ง5สายได้แก่แม่น้ำสายที่1แม่น้ำคงคาแม่น้ำสายที่2ค่ะยามูนาแม่น้ำสายที่3ค่ะอจิรวดีแม่น้ำสายที่4ค่ะสรภูและแม่น้ำสายสุดท้ายแม่น้ำสายที่5ค่ะแม่น้ำมหิแต่ถ้าจะพาเข้าตังและน้องๆไปเรียนรู้เรื่องแม่น้ำทั้ง5ของอินเดียก็ดูจะไกลตัวเกินไปวันนี้พี่เอ๋เลยขอพาน้องๆไปทำความรู้จักกับแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยเราดีกว่าค่ะประเทศไทยเรามีแม่น้ำไหลผ่าน43สายแต่พี่เอ๋ขอยกตัวอย่างแม่น้ำสำคัญของแต่ละภูมิภาคเริ่มที่แม่น้ำสายแรกเลยคิดว่าทุกคนต้องรู้จักแน่ๆคือแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ภาคกลางซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยสายที่2คือแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคเหนือค่ะต่อไปข้ามไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำมูลแม่น้ำสายต่อไปค่ะแม่น้ำบางปะกงอยู่ที่ภาคตะวันออกและสุดท้ายคือแม่น้ำตาปีเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคใต้ค่ะพี่เอ๋ขอทวนอีกครั้งนะคะน้องๆลองตอบไปพร้อมๆกันว่าแม่น้ำที่พี่เอ๋พูดชื่อต่อไปนี้อยู่ในภาคอะไรกันบ้างแม่น้ำปิงอยู่ในภาคเหนือแม่น้ำมูลอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแม่น้ำตาปีอยู่ในภาคใต้ค่ะวันนี้นอกจากได้เรียนรู้สำนวนชักแม่น้ำทั้ง5แล้วข้าวตังยังรู้อีกว่าพี่เอ๋นอกจากจะสวยแล้วยังเก่งและมีความรู้รอบตัวสารพัดเลยครับไม่ต้องหวานล้อมเลยค่ะข้าวตังพี่เอ๋ไม่ซื้อให้แน่ๆถ้าข้าวตังอยากซื้ออะไรก็ต้องเก็บเงินซื้อเองนะคะข้าวตังเข้าใจแล้วครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกับพี่เอ๋ข้าวตังพร้อมสำนวนไทยสนุกๆได้ใหม่ในรายการคำไทยอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ